สวัสดีครับวันนี้นะครับมาแนะนำการตั้งค่าครับเกมเทอร์เรมออนไลน์ให้กินสเปคน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าหลังๆการอัปเดตของเกมเนี่ยทำให้เกมกิน CPU แล้วก็แรมมากมือถือบางรุ่นตอนนี้ก็ขึ้นแจ้งเตือนสเปคแนะนำกันแล้วนะครับหลังเข้ามาที่ตั้งค่าครับอย่างแรกครับแชทนะครับถ้าเกิดมือถือใครกากจริงๆนะครับปิดแชท2ตัวนี้ไปเลยนะครับเซกับนะครับแชทปกติกับตะโกนนะครับถ้ากากจริงๆนะคือไม่ไหวแล้วคือปิดไปเลยมันก็จะไม่มีแชทขึ้นต่อมาบันทึกการต่อสู้ครับปิดไปเลยครับนะครับเมื่อไม่มีแชทบันทึกการต่อสู้ก็ลดสปีดอยู่ลงนิดนึงตรงนี้ก็ปิดเลยครับจำนวนบรรทัดครับตั้งให้น้อยที่สุดแนะนำเป็น3นะครับไม่น้อยเกินไปกว่านี้เพราะไม่งั้นบางทีจะมองไม่เห็นแชทแตะที่หน้าต่างการสนทนาครับอันนี้คือเราสามารถแตะที่หน้าต่างแล้วก็ลากขึ้นอย่างนี้ได้นะครับส่วนนี้ก็ปิดไปเลยได้เหมือนกันนะครับแท็บอิโมชันครับปิดได้ปิดเลยโอเคแชทไปเรียบร้อยแล้วต่อมาครับเรามาดูกันที่ตัวระบบระบบสำคัญที่ควรจะปิดคือออโต้โฟกัสครับอันนี้ส่วนมากจะปิดกันอยู่แล้วนะครับคือมันจะหันไปหามอเตอร์หรือคนทันทีที่เราแตะโดนนะครับอันนี้แนะนำให้ปิดเพื่อลดการทำงานต่างๆแตะที่คาแรคเตอร์ตัวอื่นปิดได้ก็ปิดครับเฟรมเรทแน่นอนครับตั้งเป็นธรรมดาถ้าตั้งเป็น HQ นี้กินแบต2เท่าแน่นอนแล้วมาดูที่ตัวสำคัญครับกราฟิกอันนี้สำคัญมากเพราะช่วยลดการทำงานของเครื่องได้เยอะเลยแสดงผู้เล่นอื่นครับปิดให้หมดนะครับสำหรับมือถือใครที่ไม่ค่อยจะไหวแล้วนะครับไอคอนสกิลสนับสนุนก็คือไอคอนที่จะขึ้นอยู่ด้านบนหน้าจอนะครับใต้ HP เนี่ยเวลามีบัฟมีอะไรนะครับปิดไปได้ปิดเลยครับปิดให้หมดเลยไฮไลท์ชื่อเพื่อนสมาชิกในกิลด์ครับปิดได้ปิดครับสีของชื่อบนแผ่นที่ปิดได้ปิดครับนะครับฟังก์ชันป้ายประกาศอันนี้ให้เปิดไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมองไม่เห็นป้ายในเมืองแต่ถ้าเกิดไม่ได้เข้าเมืองหรือเข้าแล้วมันยังแลกอยู่นะครับก็ปิดซะนอกจากเวลาที่ต้องการใช้งานนะครับค่อยกลับมาเปิดฟังก์ชันป้ายประกาศนะพวกป้ายที่ประกาศอยู่ในเมืองส่วนมากของสากล1นะครับที่ตั้งรับเจาะกระถอดต่างๆนะครับแสดงป้ายด้วย TD ครับอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันความจริงปิดไว้ก็ได้นะครับแสดงคริติคอลครับเกสฮิตก็คือตัวหนังสือที่ขึ้นเวลาเราติดคริติคอลครับกับปิดไปเลยนะครับขึ้นมาทำไมก็ไม่สนใจมันจำนวนค่าความเสียหายครับตรงนี้เสื่อมมากปกติจะตั้งเป็น 100% นะครับแต่ถ้าเกิดมือถือคุณไม่ค่อยไหวนะครับปิดไปเลยครับไม่แสดงตัวนี้จะลดตัวเลขที่ต้องแสดงบนหน้าจอขึ้นเยอะเลยนะครับเวลาแต่เวลาเราทำดาเมจเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นดาเมจนะแต่ก็คือมันก็ลด CPU ลงเยอะตั้งต่ำสุดจะได้ 25% นะสเกลแผนที่ไม่ต้องยุ่งครับความโปร่งใสไม่ต้องยุ่งเอฟเฟกต์ของผู้เล่นอื่นอันนี้สำคัญเลยครับแนะนำตั้งเป็นไม่แสดงไปเลยครับนะครับพอถ้าเกิดบางทีเราไปแมปที่คนเยอะๆเนี่ย
โอ้ฟาร์มบนสกิลบนวิ้งวิ้งวิ้งเนี่ยเครื่องกระตุกแน่นอนครับสำหรับใครที่มือถือไม่แข็งแรงนะครับปิดไปได้เลยตอนนี้สำคัญเลยหลังจากนั้นอ่ะซ้อมมือเข้าใกล้สกิลติดตั้งครับความจริงตัวเนี้ยมันจะสัมพันธ์กับเอฟเฟกต์ของผู้เล่นอื่นนะครับแต่เนื่องจากเราปิดไปแล้วไอ้ตรงซ้อมเมื่อเข้าใกล้สกิลติดตั้งเนี่ยพวกนี้เราคือเราไม่ต้องยุ่งมันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเอฟเฟกต์ผู้เล่นอื่นเนี่ยเราเปิดเป็นแสดงทั้งหมดหรือว่าเป็นปาร์ตี้ไว้เราก็ยังเห็นเอฟเฟกต์ของปาร์ตี้อยู่นะครับอย่างนั้นเราค่อยมาตั้งซ้อมเมื่อเข้าใกล้ติดตั้งได้ตั้งระยะนะครับถ้าเกิดต้องการตั้งตรงนี้ตั้งให้เป็นต่ำที่สุดนะครับอันนี้เปิดนะครับเปิดแล้วตั้งให้เป็นต่ำที่สุดระยะ1เมตรนะครับปรับความโปร่งแสงเอฟเฟกต์ครับอันนี้มันตั้งอยู่มาตรฐานแล้วไม่ต้องยุ่งผมลงปรับแล้วมันไม่เห็นผลเท่าไหร่ซ่อนสิ่งที่แสดงอยู่ครับสิ่งที่แสดงอยู่คืออะไรคือ UI ต่างๆครับเนี่ยพวกปุ่มเมนูชื่อเลเวลช็อตคัทต่างๆปุ่มแชทปุ่มอะไรหน้าตานี่ครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหน้าต่างปุ่มต้นปุ่มนี้ต่างๆเนี่ยนะครับมันจะหายไปเห็นไหมครับไหนวะกราฟิกไปไหนแล้วไปไหนแล้วซ่อนสิ่งที่แสดงอยู่นะครับแนะนำนะครับใช้กดซ่อนไปเลยนะครับเหลือปุ่มเมนูไว้ปุ่มแบบผมก็ได้จะได้ยังพอจำหน้าจอได้นะครับซ่อนไปเลยมันจะได้ไม่ล็อกหน้าจอนะครับต่อมาครับห้องของฉันอันนี้ออฟอยู่แล้วสำหรับใครที่เวลาเข้าห้องไปหาบับบ้านแล้วมันกระตุกรถช้ามาตั้งพวกห้องของฉันนี้พวกต่างๆเนี้ยไม่จำกัดให้เปลี่ยนนะครับเป็น8เมตรตามสุดอะไม่จำกัด60ชิ้นพอของตกแต่งนะครับให้เหลือสูงสุด60ชิ้นระยะแสดงของตกแต่งเหลือ8เมตรคือตามสุดพอ ต่อมาครับคุณภาพแสดงการเตือนพื้นที่อันเนี้ยแนะนำให้เป็นธรรมดาตรงนี้คืออะไรคือเวลาบอสสกิลครับมันจะเห็นเป็นพื้นแดงๆใช่ไหมครับตรงนี้แหละถ้าตั้งธรรมดาคือพื้นปกติแต่ถ้าตั้งคุณภาพสูงพื้นมันจะสามารถปรับให้มันเข้มขึ้นได้แต่มันจะกินสเปคหน่อยนึงแนะนำธรรมดาครับตั้งค่าแสดงการแจ้งเตือนพื้นที่ครับอันนี้คื ความเข้มของแสงสีแดงที่เห็นที่พื้นนะครับแนะนำสัก 50% ถ้าสายตาดีนะครับหรือถ้าพอเล่นยังเก่งแล้วปิดไปเลยก็ได้มันจะไม่มีวงแดงๆเตือนนะครับมันก็ลดการกินสเต็กลงได้นิดหน่อยแต่ถ้าเกิดลดแล้วมองก็ไม่เห็นงั้นก็เพิ่มซะนะครับต่อมาครับอีกตัวหนึ่งที่สำคัญนอกจากกราฟิกแล้วเสียงครับผมขอบอกก่อนว่าเสียงมีตัวเป็นความสำคัญอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราเล่นถ้าเราปิดเสียงก็จะลดการทำงานของ CPU ลงได้พอสมควรนอกจากปิดเสียงที่โทรศัพท์แล้วนะครับผมปิดเสียงที่โทรศัพท์แล้วนะครับพอจะมักเราเล่นกันบางคนอาจจะปิดเสียงที่โทรศัพท์ไว้ปิดเสียงที่โทรศัพท์ก็ลดการทำงานของเครื่องโทรศัพท์แต่มันยังไม่ลดการทำงานของตัวเกมนะครับตัวเกมมันยังเปิดเสียงเพียงแค่โทรศัพท์มันปิดเสียงเท่านั้นเองเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดเข้ามาปิดเสียงในนี้ด้วยนะครับ BGMปิดซะ SFX ปิดซะเอฟเฟกต์ครับ
ตัวเองเอฟเฟกต์คนอื่นปิดซะเอฟเฟกต์ปาร์ตี้ปิดซะปิดให้หมดนะครับอ่ะตอนนี้คือตั้งแบบตามสุดเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าในเมืองเข้าอะไรจะลื่นขึ้นเยอะนะครับลองตั้งดูแล้วก็เพิ่มเติมอีกสักนิดหน่อยครับสำหรับก่อนเข้าเกมนะครับอันนี้ผมไม่ทำไม่ทำให้ดูเพราะว่าแต่รุ่นมันต่างกันตอนนี้ครับตอนนี้ตัวเกมสามารถทำงานได้ต่ำสุดที่แรมประมาณ700กว่าๆนะครับถึงสเปคแนะนำที่หน้า Play Store จะเป็น3หรือ4จิกก็เหอะนะครับแต่สามารถทำงานได้คือแรมต่ำสุด700กว่าเข้าเกมได้แล้วก็ประมาณ3นาที5นาทีเด้งออกอันนี้ผมลองกับตัวเองแล้วนะครับใช้ iPad รุ่นเก่าๆนะครับเข้าได้นะแต่ก็นั่นแหละสัก2นาที3นาทีเด้งแล้วอยู่ในเมืองนะและสำหรับมือถือทั่วไปนะครับแบบเอาไปฟาร์มมอนได้แรม1จิกนะครับฟาร์มมอนฟาร์มอะไรเดินไปแบบนู้นแบบนี้โอเคนะครับได้ทั้งวันแต่เข้าเมืองเด้งนะครับแรม1จิกแรมที่แนะนำครับที่ตอนนี้ที่ผมทดลองคือไม่เด้งไม่อะไรโอเคอยู่คือ 1.5 จิกขึ้นไปนะครับโอเคเข้าเมืองได้วับไปไหนวับอะไรฟาร์มได้ทั้งวันนะครับไม่เด้งแต่แรมที่ผมบอกนี้คือทั้งเครื่องผมไม่มีแอปพลิเคชันอื่นอะไรเลยที่ทำงานอยู่นะครับบอกก่อน Facebook ไม่มี Messenger Line ไม่มีนะครับอะไรที่มันทำงานอยู่พื้นหลังต่างๆพวกนี้ไม่มีอันนี้คือแรมต่ำสุดนะครับอย่างถ้ามือถือคุณกลางจริงมีแรมแค่1จิกอยากเล่นคุณต้องไปลบเฟซลบอะไรออกแต่อีกวิธีหนึ่งคือก่อนเข้าเกมทุกครั้งนะครับเราควรจะปิดแอปพลิเคชันที่ทำงานพื้นหลังต่างๆนะครับผมไม่สามารถทำตัวอย่างให้ดูได้นะครับเพราะแต่มือถือแต่ละรุ่นตำแหน่งมันต่างกันนะครับแต่หลักๆที่ผมเห็นก็คือเข้าตั้งค่าครับแอปพลิเคชันแล้วก็ไปบังคับปิดเลยนะครับดูว่าแอปไหนทำงานอยู่กดเข้าไปแล้วก็กด stop หยุดเลยหรืออาจจะเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับตั้งค่าแล้วก็แบตเตอรี่แล้วมันก็จะมีให้ตั้งแบบแอปไหนทำงานอยู่พื้นหลังเนี้ยก็ให้ปิดพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆซะ Facebook Line Messenger อะไรพวกเนี้ยครับ Discord พวกเนี้ยมันทำงานอยู่พื้นหลังมันกินทรัพยากรเครื่องตลอดเวลานะครับก็ให้ปิดซะปิดคือบังคับปิดนะครับแล้วก็ตั้งการทำงานพื้นหลังให้เป็นปิดไปด้วยก็คือถ้าเราไม่เปิดมันก็จะไม่มีอะไรเด้งขึ้นมานั่นแหละวันนี้จะช่วยลดการกินทรัพยากรเครื่องได้เยอะเลยนะครับก็คงประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะไม่มีอะไรมีแต่พูดอย่างเดียวสำหรับการแนะนำการตั้งค่าสำหรับมือถือที่สเปคไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับให้เกมกินสเปคต่ำที่สุดก็แค่นี้ครับ